สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบุญทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์และฟังก์ชันตอนที่2เรามาเริ่มกันเลยนะครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงความสัมพันธ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันกันบ้างนะครับในตอนที่แล้วนะครับความสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B นะครับนะนิยามของมันก็คือ R นั้นนะครับจะเป็นสับเซตของผลคูณคาร์ติเซียนนะครับ A cross B นะครับนะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์นะทีนี้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเนี่ยความสัมพันธ์เราใช้สัญลักษณ์ R เล็กนะครับหรือไม่ก็ R ใหญ่นะครับแล้วแต่นะครับนะส่วนฟังก์ชันนั้นนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์เป็น F นะครับฟังก์ชันนั้นเป็นความสัมพันธ์ชนิดพิเศษนะครับนะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่นะครับถ้าโคออร์ดิเนตแรกเป็นตัวเดียวกันแล้วนะครับโคออร์ดิเนตที่2ต้องเป็นตัวเดียวกันด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเรามองฟังก์ชันนะครับเวลาเราเขียนคู่อันดับนะครับของความสัมพันธ์นะมันจะเขียนได้ในฟอร์มของ x นะครับแล้วก็คอมมา fx นะครับนะไอ้ fx ตัวนี้นะครับนะเป็นสัญลักษณ์ของฟังก์ชันนะครับเช่น fx นะครับเท่ากับ x กำลัง2เป็นต้นนะก็คือถ้าเราใส่ค่า x เข้าไปนะครับมันก็จะมีผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นเอา x มายกกำลัง2นะครับก็คือใส่ input นะครับเป็น x output ออกมาก็จะเป็น x กำลัง2ทีนี้ไอ้เจ้า output ออกมาเนี่ยนะครับมันต้องมีแค่ค่าเดียวเท่านั้นนะมันถึงจะเป็นฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองความสัมพันธ์นะครับนะความสัมพันธ์ถ้าเกิดเราใช้สัญลักษณ์นะครับนะความสัมพันธ์ R นะครับนะมันอยู่รูปของคู่อันดับของ x, y นะครับนะอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะการที่จะมันจะเป็นฟังก์ชันนะครับนะเราก็ต้องมีเงื่อนไขว่านะถ้าสมมุติเรามี x 1, y 1นะครับแล้วก็ x 2นะครับคอมมา y 2นะถ้ามันเป็นสมาชิกในความสัมพันธ์ของเรานะครับนะแล้วเราจะได้ว่าถ้านะครับ x 1เท่ากับ x 2แล้วนะครับ y 1ต้องเท่ากับ y 2ด้วยครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์นะครับถ้าเราต้องการจะบอกว่า R นั้นเป็นความสัมพันธ์นะครับก็คือไม่ว่าจุดสองจุดใดๆนะครับที่อยู่ใน R นะใช้สัญลักษณ์ตรรกศาสตร์ก็ใช้ for all นะครับนะถ้าเรามีตำแหน่งแรกนะครับโคออร์ดิเนตแรกพิกัดแรกเท่ากันพิกัดที่2ต้องเท่ากันด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นนิยามของฟังก์ชันนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับฟังก์ชันก็จะเขียนในรูปของนะ x นะครับกับ fx ที่ผมใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ใส่สูตรเข้ามาสูตรที่ใส่เข้ามานั้นต้องไม่กำกวมนะครับก็คือมีได้แค่ค่าเดียวเท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือนิยามของฟังก์ชันนะฟังก์ชันก็จะเป็นในคณิตศาสตร์นะครับที่เราสนใจนะครับนะก็คือฟังก์ชันส่วนใหญ่สัญลักษณ์ที่เราจะเขียนก็เขียนเป็นฟังก์ชันแล้วก็จะมีโคลอนนะครับแล้วก็ส่งจากเซต A ไปยังเซต B นะครับนะหรือว่าฟังก์ชันที่เราสนใจส่วนใหญ่นะครับมันก็จะส่งจากเซตของจำนวนจริงนะครับไปยังจำนวนจริงนะหรือบางครั้งอาจจะส่งจากสับเซตของจำนวนจริงนะครับอาจจะ A เป็นสับเซตของจำนวนจริงนะครับแล้วก็ส่งไปยังจำนวนจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของฟังก์ชันนะครับที่เราจะเจอซะส่วนใหญ่นะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะถ้าเราดูลักษณะของฟังก์ชันนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราลองเขียนกราฟของความสัมพันธ์นะครับนะกราฟของความสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นความสัมพันธ์ของเราอาจจะอยู่รูปของวงกลมนะครับก็คือคู่อันดับ x y นะครับอยู่ใน r 2นะครับ r 2ก็คือ r cos r โดยที่ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1นะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์เป็นวงกลมนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าวงกลมนั้นนะครับวงกลมรัศมี1หน่วยนั้นตัวนี้ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจุดค่า x 1ค่านะครับอาจจะให้ค่า y ได้ถึง2ค่านะครับอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับนะกราฟที่เป็นฟังก์ชันนะครับนะมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราเส้นในแนวดิ่งนะครับหรือว่าเส้นที่ขนานกับแกน y
นะมันจะตัดกราฟแค่จุดเดียวนะครับมันก็จะส่งผลให้เห็นว่าค่า x 1ค่านะครับทำให้เกิดค่า y แค่1ค่าเท่านั้นนะครับนะพอมันมีการลากเส้นนะครับเช็คนะครับกราฟนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดคำถามอีกเอ๊ะถ้าเกิดเราเช็คในแนวนอนล่ะนะครับในแนวนอนก็ถ้ามันตัดแค่เส้นเดียวนะครับมันก็จะมีคำศัพท์เรียกนะครับก็คือ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับแต่มัน f ที่ส่งจากเซต a ไปเซต b นะครับเราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับนะเมื่อนะครับทุกๆ x y ที่อยู่ใน a นะครับนะถ้า fx เท่ากับ fy สิ่งที่เราได้นะครับก็คือ x ต้องเท่ากับ y นะครับนะอันนี้ก็คือนิยามคล้ายๆกับฟังก์ชันนะครับตอนที่เรามองจากมุมมองของความสัมพันธ์นะแต่ว่าพอเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะนอกจากที่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันแล้วนะครับก็คือถ้าโคเดท y เท่ากันโคเดท x ต้องเท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับแน่นอนมันต้องเป็นฟังก์ชันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลากเส้นในแนวขนาดแกน y ในแนวตั้งตัดกราฟจุดเดียวในขณะที่ถ้าลากในแนวนอนนะครับหรือเส้นตรงที่ขนาดแกน x นะก็จะตัดกราฟแค่จุดเดียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมีนิยามของนะคำศัพท์ที่พวกเราต้องรู้นะครับก็คือฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับแล้วก็มีคำศัพท์อีกตัวนึงนะครับก็คือฟังก์ชันทั่วถึงนะครับสัญลักษณ์ก็จะเขียนเป็น a แล้วก็หัวลูกศรไป b นั้นอาจจะมี2หัวนะครับนะหรืออาจจะเขียนเป็นภาษาไทยก็คือ f เป็นฟังก์ชันนะครับทั่วถึงนะครับในกรณีที่เป็นฟังก์ชันทั่วถึงนะก็คือค่าที่ถูก f ที่ส่งนะครับจากเซต a นั้นมันต้องไปทั่วถึง b ก็คือถ้าเราใช้ภาษาตรรกศาสตร์นะครับก็คือทุกๆ y นะครับที่อยู่ใน b นะเราต้องสามารถหา x นะครับที่อยู่ใน a ได้นะครับที่ทำให้ x fx นั้นเท่ากับ y นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเงื่อนไขของฟังก์ชันทั่วถึงนะครับนะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันทั่วถึงเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเกิดเราดูนะครับนะกราฟมันอาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะก็คือถ้าเราเอาเส้นตรงนะครับที่ขนานกับแกน x นะครับมันก็จะเจอนะเส้นไหนก็ได้นะครับมันจะตัดกราฟ f เสมอนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันทั่วถึงนะมันจะตัดมากกว่า1จุดก็ได้แต่ว่าในกรณีที่มันตัดมากกว่า1จุดนะครับมันก็จะไม่ใช่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นนิยามนะครับของฟังก์ชันทั่วถึงนะส่วนใหญ่แล้วนะครับฟังก์ชันที่มีคำศัพท์อีกตัวนึงที่เขาอาจจะถามได้นะครับก็คือฟังก์ชันที่เป็นทั้งฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับไอ้ฟังก์ชัน1ต่อ1แล้วทั่วถึงก็คือนอกจากที่มันจะตัดกราฟนะครับนะเส้นในแนวดิ่งก็ตัดแค่จุดเดียวนะครับนะเส้นที่ขนานกับแกน x ตัดแค่จุดเดียวแล้วก็เส้นที่ขนานกับแกน y ก็ตัดแค่จุดเดียวแล้วต้องเจอจุดตัดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1และก็ทั่วถึงนะครับก็เป็นอีกคำศัพท์นึงที่เราก็อาจจะได้เจอนะครับนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของฟังก์ชันกันบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติผมดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีตัวอย่างฟังก์ชัน fx นะครับเท่ากับ x คูณกับค่าสมมุติของ x นะครับหรือเราจะดู gx นะครับเท่ากับ x กำลัง2นะครับคูณกับค่าสมมุติของ x อันนี้ก็คือ xอยู่ใน r นะครับใน g ก็ x อยู่ใน r นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับนะถ้าเกิดเราเขียนสูตรของฟังก์ชันนะครับนะแล้วเราก็ให้ว่า x นั้นอยู่ในอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโดเมนนะครับนะ f นะเรามีฟังก์ชัน f ที่ส่งจาก a ไป b นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นโดเมนนะเป็นโดเมนของ f นะครับนะส่วนค่านะครับของ fx ทั้งหมดนะครับโดยที่ x วิ่งอยู่ใน a เราก็จะเรียกว่า range ของ f นะครับนะในตัวนี้นะครับภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า codomain นะครับแต่ตัว range จริงๆนะครับนะ range จริงๆก็คือ range ของ f นะครับนะนิยามก็คือ set ของ fx ทั้งหมดครับโดยเราให้ x นั้นอยู่ใน a ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูฟังก์ชันนะที่เรานิยามเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ fx เท่ากับ x คูณกับค่าสมมุติของ x นะครับแล้วก็ gx เท่ากับ
x กำลัง2นะครับคูณกับค่าสมบูรณ์ของ x นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่เขียนอะไรนะครับนะส่วนใหญ่แล้วนะครับนะก็เป็นที่รู้กันว่าเอกภพสัมพัทธ์1ต้องเป็นจำนวนจริงนะครับนะแล้วถ้าเราเขียนสูตรของ f(x) มาถ้าเราจะหาโดเมนของ f นะครับเราก็จะหาได้โดยการแทนค่า x ดูซิว่า x แทนค่าอะไรลงไปแล้วทำให้สูตรนั้นมันสามารถคำนวณค่าออกมาได้นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับก็คือ f นะแทน x เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับก็จะสามารถหาค่า x คูณกับค่าสมมุติ x ได้เสมอเพราะฉะนั้น f ก็แมปจาก r นะครับไปยัง r นะครับ g ก็เหมือนกันครับ g ก็แมปจาก r นะครับไปยัง r นะครับข้อสอบนะครับหรือว่าคำถามที่เราจะถามได้นะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับเรามีค่าสมบูรณ์นะครับนะเป็นตัวที่นักเรียนต้องระวังนะครับซึ่งออกข้อสอบบ่อยพอสมควรนะครับก็เวลาเราเจอฟังก์ชันเราเจอความสัมพันธ์นะครับที่มีค่าสมบูรณ์นะครับหรือเราแก้สมการแก้อสมการค่าสมบูรณ์นะครับสิ่งที่เราทำได้ต้องพยายามทำก็คือแจงกรณีนะครับหรือก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกมานะครับคำถามที่โจทย์อาจจะถามได้อย่างเช่น f กับ g นะครับฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1และทั่วถึงนะครับ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ไหม f เป็นฟังก์ชันทั่วถึงไหม g ล่ะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ไหม gเป็นฟังก์ชันทั่วถึงไหมนะครับเราค่อยมาดูทีละตัวนะครับอย่าง f นะครับถ้าเราถอดค่าสมบูรณ์ออกมานะครับมันก็จะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของ x นะครับอย่าลืมว่าค่าสมบูรณ์ของ x นั้นนะเท่ากับ x นะครับเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0นะครับเท่ากับลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นถอดค่าสมบูรณ์ออกมา f(x) นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่เป็นลักษณะสูตรของมันเป็นการบอกเป็นการแจงกรณีนะครับหรือมีเงื่อนไขนะครับสูตรของมันขึ้นอยู่กับว่าค่า x อยู่ในช่วงไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะพอเราแทน x ด้วยค่าสมบูรณ์แทนค่าสมบูรณ์ของ x ด้วย x นะ x คูณค่าสมบูรณ์ของ x ก็กลายเป็น x กำลัง2นะครับอันนี้ก็เมื่อนะครับเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0นะครับถ้าเกิดเราแทนค่าถ้า x มากกว่าเท่ากับ0ค่าสมบูรณ์ x เป็น xแต่ถ้า x น้อยกว่า0ค่าสมมุติของ x เป็นลบ x ผลสูตรของ f(x) ก็กลายเป็นลบ x กำลัง2นะครับอันนี้ก็คือเมื่อ x น้อยกว่า0นะครับซึ่งกราฟตัวนี้นะพวกเราสามารถวาดกราฟคร่าวๆนะครับถ้าเรารู้ว่า x กำลัง2 f(x) x กำลัง2นั้นกราฟมันเป็นพาราโบลานะครับแต่ว่าเราเอาแค่ฝั่งขวานะครับก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0นะเพราะตัวนี้ก็จะเป็นพาราโบลาฝั่งนี้นะครับเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0ค่า x ก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อ x น้อยกว่า0เป็นลบ x กำลัง2นะลบ x กำลัง2ก็เป็นพาราโบลาคว่ำในลักษณะนี้นะแต่เอาช่วงที่ x น้อยกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคว่ำเป็นลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกราฟของ f นะถ้าเกิดเรามองจากรูปที่เราพล็อตกราฟขึ้นมานะครับนะแน่นอนนะครับมันจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะถ้าเส้นในแนวนอนตัดแค่จุดเดียวนะครับนะแล้วก็มันทั่วถึงก็คือเส้นในแนวนอนนะไม่ว่าจะลากไปยังไงต้องเจอนะครับต้องเจอกราฟของ f นะเพราะฉะนั้น f ตัวนี้ก็เป็นทาง1ต่อ1นะครับแล้วก็ทั่วถึงนั่นเองนะครับแต่แน่นอนวิธีที่เราจะพิสูจน์1ต่อ1แล้วก็ทั่วถึงนะครับให้มันรัดกุมนะเราก็ต้องใช้ตรรกศาสตร์นะครับก็คือใช้เหตุผลทางพิจารณาคณิตนะครับนะว่าถ้าเกิด fxนะครับเท่ากับ fz อันนี้ถ้าพิสูจน์ทั่วถึงมัน1ต่อ1ก่อนนะครับก็ต้องสรุปได้ว่า x เท่ากับ y นะครับถ้า fx เท่ากับ fy นะซึ่งก็พิสูจน์ไม่ยากนะครับก็คือถ้าเกิดเรามี x กำลัง2เท่ากับ y กำลัง2เราต้องสรุปว่า x เท่ากับ y นะก็แบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณี x เป็นบวกนะครับนะ y เป็นบวกนะค่าที่ได้ออกมา fx คืออะไรนะครับ fy คือเรามีเงื่อนไขfx เท่ากับ fy นะครับก็คือ x กำลัง2เท่ากับ y กำลัง2นะครับแล้วก็แบ่งกรณีแจ้งกรณีนะครับนะค่าของ x นะครับกับค่าของ y นะก็แบ่งกรณีนะซึ่งตัวนี้มันแยกแฟกเตอร์เป็น x ลบ y นะครับคูณกับ x บวก y นะเท่ากับ0นะครับจากนั้นเราก็แจ้งกรณีนะครับพิจารณาเครื่องหมายของ x กับ y ว่า x กับ y นั้น อยู่ในค่าไหนนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าสูตรนะครับขออภัยนะครับที่ผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับก็คือเราจะ
พิสูจน์นะครับถ้าเกิดเขียนเป็นเหตุผลนะครับก็คือจะพิสูจน์ว่าถ้า fx เท่ากับ fy นะครับแล้วนะครับ x ต้องเท่ากับ y นะครับเราต้องสมมุติว่า fx เท่ากับ fy นะครับแล้วก็แจงกรณีนะครับค่า x กับค่า y นะครับว่ามันอยู่ในช่วงไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้สูตรว่า fx มันคือ x กำลัง2นะครับหรือว่ามันคือลบ x กำลัง2นะครับแล้วก็ fy คือ y กำลัง2หรือ fy คือลบ y กำลัง2นะครับนะก็แจงกรณีออกมานะครับนะก็จะได้ค่าจะได้เห็นว่านะครับมันเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับอันนี้ผมละไว้ให้พวกเราลองทำดูนะครับแจงกรณีดูนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นข้อสอบเติมคำนะครับเป็นข้อสอบไม่ใช่แสดงวิธีทำถ้าพวกเราวาดกราฟออกมานะครับก็จะได้เห็นได้ชัดว่ามันเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แล้วก็ทั่วถึงนะครับทั่วถึงก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันนะครับโอเคนะครับมาดูตัวฟังก์ชัน g ต่อนะครับฟังก์ชัน g นั้นนะครับก็เหมือนเดิมก็แตกค่าสมบูรณ์ออกมานะครับก็ค่าสมบูรณ์ของ x นะครับแตกเป็น2กรณีเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น x กำลัง3นะครับคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้กับลบ x กำลัง3นะครับเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0อันนี้ x น้อยกว่า0นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาพอตกราฟนะครับ y เท่ากับ x กำลัง3นะครับนะกราฟมันก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือ y เท่ากับ x กำลัง3นะต่อมาถ้าเกิดเป็น y เท่ากับลบ x กำลัง3นะครับมันก็จะสลับข้างกันนะครับเพราะว่าค่าที่เป็นบวกนะครับมันก็ตกต้องติดลบนะครับก็ตกมาเป็นลบนะครับจุดนี้ก็จะเป็นโค้งแบบนี้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะโค้งขึ้นไปเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ y เท่ากับลบ x กำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นเราจับมันมารวมร่างกันนะครับก็คือถ้า x มากกว่าเท่ากับ0ก็ใช้เส้นนี้ในขณะที่ x น้อยกว่า0ก็จะใช้เส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมี2ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นกราฟของ g นะครับกราฟของ g กราฟของ g นะก็จะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือกราฟของ g นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองกราฟของ g เนี่ยนะครับแน่นอนมันไม่ทั่วถึงนอกจากมันไม่ทั่วถึงแล้วนะครับมันยังไม่วันทูวันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราลากเส้นในแนวนี้นะครับมันก็จะตัด2จุดลากเส้นในแนวนี้ก็จะตัด2จุดนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับนะพวกเราต้องแจ้งออกมาให้เห็นนะครับว่าค่าสมบูรณ์นะครับถอดออกมาแล้วคืออะไรนั่นเองนะครับทีนี้มีคอนเซปต์อีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือมันอยู่ในเนื้อหาด้วยนะครับก็คือเอาฟังก์ชันมาประกอบกันนะครับก็คือคอมโพสิตฟังก์ชันนะครับซึ่งคอมโพสิตฟังก์ชันก็คือจะสร้างฟังก์ชันตัวใหม่นะครับนะจากฟังก์ชันตัวเก่านะถ้าสมมติเรามีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะครับไอเดียของมันนะครับก็คือ fog นะครับแล้วก็ tx ก็จะเขียนเป็น f ที่ gx นะครับอันนี้ก็คือสูตรนะครับก็คือส่งเอา g นะครับเอา x ยัดเอา x ยัดเข้าไปในสูตรของ g เสร็จแล้วเอา g ก็ยัดเข้าไปใน f อีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะมีต้องพิจารณาพวกโดเมนพวกเรนจ์ด้วยนะครับแต่เราลองดูตัวอย่างเร็วๆนะครับเช่นถ้าเกิดสมมติผมมี fxนะครับเท่ากับเป็นฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขนะครับสูตรมันมีเงื่อนไขนะครับก็คือเป็น1ลบ x นะครับเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0นะครับเป็น x กำลัง2นะครับเมื่อ x น้อยกว่า0นะแล้วก็จะมาคอมโพสิตกับ gx นะครับก็คือ x นะครับเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็ x ลบ1นะครับอันนี้เมื่อ x น้อยกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาพิจารณานะครับดู f composite g นะครับถ้าเราดู f composite เอา composite g จากสูตรนี้นะครับจากสูตรนี้นะก็คือต้องใส่ค่า x เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเผอิญค่า f กับค่า g นั้นโดเมนมันแบ่งนะครับโดเมนมันแบ่งเป็น x มากกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็ x น้อยกว่า0นะครับมี2ส่วนนะครับ
เราก็ต้องค่อยๆมาดูนะครับนะ F composite G ที่ X นะครับมันต้องใส่ F ที่ GX นะครับทีนี้นะถ้า X มากกว่าเท่ากับ0นะถ้าสูตรเราทำในกรณีที่ X มากกว่าเท่ากับ0นะครับค่าของ GX นะก็คือ X ตัวนี้เป็น X เหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็น Fgx ก็กลายเป็น x นะครับแต่ว่า x ก็ยังมากกว่าเท่ากับ0อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสูตรก็ fx ก็ใช้เป็นตัวนี้ก็เป็น1ลบ x นะครับในขณะที่ fog ที่ x นะครับเท่ากับ f ที่ gx ถ้า x น้อยกว่า0นะครับสูตรของ g นะครับถ้า x น้อยกว่า0สูตรของ g จะกลายเป็น x ลบ1สูตรของ g กลายเป็น x ลบ1ก็ใส่ x ลบ1เข้าไปนะครับใส่ x ลบ1เข้าไปทีนี้ก็ต้องดูดีๆว่าไอ้ x ลบ1ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเอาเข้าไปยังสูตรไหนของ f นะครับแต่อย่าลืมว่าตัวนี้ x น้อยกว่า0นะครับ x น้อยกว่า0เพราะฉะนั้น x ลบ1ก็น้อยกว่าลบ1ก็คือยังน้อยกว่า0อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็สูตรที่ใช้ก็ต้องใช้ในกรณีที่น้อยกว่า0นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นสูตรที่ใช้ก็คือต้องใช้สูตรว่า fx เท่ากับ x กำลัง2แต่อันนี้กลายเป็น f ที่ x ลบ1นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ1กำลัง2นั่นเองนะครับเป็น x ลบ1กำลัง2นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสูตรของ fog นะครับก็เลยเป็นแบบมีเงื่อนไขเหมือนกันนะครับก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0เป็น1ลบ x นะถ้า x น้อยกว่า0เป็น x ลบ1กำลัง2นะครับนะเพราะลองเขียนกราฟของ fog นะครับที่ x ซึ่งมูสุวีเราคำนวณออกมาแล้วนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะมันมีแบบบอกเงื่อนไขอันนี้เราเพิ่งทำเสร็จมาก็เป็น1ลบ x นะครับนะเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0นะแล้วก็เป็น x ลบ1กำลัง2นะครับเมื่อ x น้อยกว่า0นะไอ้กราฟพวกนี้เนี่ยนะครับ1ลบ x กับ x ลบ1กำลัง2เนี่ยเราน่าจะวาดกราฟได้ไม่ยากนะครับนะอย่างเช่นตัวข้างบน1ลบ x เรารู้ว่ามันเป็นเส้นตรงนะครับความชันเป็นลบ1นะครับแล้วก็ x ลบ1กำลัง2ก็เป็นพาราโบลานะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรามีการเลื่อนจุดนะครับนะเลื่อนจุดนะก็คือถ้าลองพอดกราฟตัวพาราโบลาตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับนะx ลบ1กำลัง2นะครับนะหน้าตามันถ้าเกิดเรามี x กำลัง2ก็เป็นตัวนี้นะครับ x ลบ1กำลัง2นะครับก็คือแทนด้วย1แล้วเป็น0นะครับมันก็เลื่อนไปทางขวานะครับนะจุด1อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะกลายถ้า x เป็น0นี่1นะครับอันนี้ก็จะเป็น x ลบ1กำลัง2นะครับแต่ว่าเราเอาเฉพาะ x น้อยกว่า0นะครับเราเอาเฉพาะ x น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นเราเส้นที่เราเอานะครับก็คือเอาเส้นแค่เส้นนี้เส้นสีเหลืองครับในขณะที่ถ้าเราพอดกราฟนะครับ y เท่ากับ x ลบ1 y เท่ากับขออภัยนะครับ y เท่ากับ1ลบ x นะครับความชันเป็นลบ1จุดตัดมันแกน y เมื่อ x เป็น0จุดต่ำกลางเมื่อ x เป็น0ก็ตัดที่1นะครับแล้วก็ความชันเป็นลบ1นะครับความชันเป็นลบ1จุดตัดบนแกน x ค่า y เป็น0นะครับก็ตัดที่1นะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงเส้นนี้นะครับนะแต่เอาเฉพาะส่วนที่มากกว่าเท่ากับ0นะครับก็กลายเป็นเส้นนี้ครับเพราะฉะนั้นเส้นตรงอีกเส้นนึงนะครับก็จะเป็นเส้นตรงเส้นนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นกราฟของตัว f composite gนะครับนะก็จะกลายเป็นเส้นสีเหลืองนะซึ่งถ้าเกิดเราดูจากรูปนะครับมันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันอันนี้เป็นส่วนของพาราโบลานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเส้นตรงนะซึ่งถ้าเราเอาเช็คนะครับมันก็เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แล้วก็ไม่ใช่ฟังก์ชัน1ต่อ1อย่างเดียวด้วยนะครับมันเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แล้วก็ทั่วถึงด้วยนะครับโดยการที่เราเช็คนะโดยการที่เราลากเส้นตรงนะครับที่ขนานกับแกน x นะครับมันจะตัดกราฟแค่จุดเดียวนะแล้วก็ทุกๆเส้นนั้นมันจะตัดกราฟ fog ที่จุดเดียวเสมอนั่นเองนะครับนะสิ่งที่
พวกเราสามารถทำได้ต่อนะครับนะก็คือ F composite G เราหาได้แล้วนะครับคำถามก็คือ G composite F ล่ะนะครับจะได้อะไร G composite F ตัวนี้จะได้อะไรนะครับนะและค่าที่ได้ที่ออกมานั้นนะครับมันจะเหมือน F composite G หรือไม่นะครับแต่พวกเราก็น่าจะเดาได้นะครับว่ามันไม่น่าจะเหมือนกันนะครับแล้วลองดูซิว่าถ้าเราคำนวณอย่างเช่นผมลองทำตัวอย่างให้ดูนะครับ g composite x กับ g ที่ fx ขั้นแรกถ้าเกิดเราเอา x มากกว่าเท่ากับ0ก่อนนะครับถ้าเอา x มากกว่าเท่ากับ0ก่อนนี่ก็กลายเป็น g นะถ้า x มากกว่าเท่ากับ0นะครับ fx นะครับกลายเป็น1ลบ x แล้วก็จับ1ลบ x ยัดเข้ามานะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เข้าไปในสูตรของ g แต่สูตรของ g ก็มีเงื่อนไขอีกนะครับว่ามันมากกว่าเท่ากับ0หรือน้อยกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่า1ลบ x เป็นยังไงนะครับนะเนื่องจาก x มันมากกว่าเท่ากับ0นะครับนะเพราะฉะนั้นลบ x ก็น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็บวก1ขึ้นไปก็กลายเป็น1ลบ x นะน้อยกว่าเท่ากับ1นะครับ1ลบ x น้อยกว่าเท่ากับ1นะเพราะฉะนั้น1ลบ x ตัวนี้นะเรารู้แค่ว่ามันน้อยกว่าเท่ากับ1นะครับมันน้อยกว่าเท่ากับ1นะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรนะครับเราจะใช้สูตร gx เป็นอะไรดีนะครับการจะใช้สูตร gx ได้มันมี2เงื่อนไขนะครับ x มากกว่าเท่ากับ0กับ x น้อยกว่า0นะครับไอ้ตัวนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ0หรือน้อยกว่าเท่ากับ0แต่ไอ้เจ้าตัวนี้ที่เราใส่เข้ามาเนี่ยเรารู้แค่ว่ามันน้อยกว่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแจงกรณีอีกนะครับว่ามันน้อยกว่าเท่ากับ1เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันอยู่ระหว่าง0กับ1นะครับนะหรือมันน้อยกว่า0หรือมันน้อยกว่า0นะครับอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้า1ลบ x นะครับมันน้อยกว่า0นั่นก็หมายความว่า x นั้นมากกว่า1นะครับสูตรที่ได้ออกมานะครับนะอันนี้ก็ต้องแตกสปลิตเป็นเงื่อนไขอีกถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะครับเวลาทำ G composite X F ก็ต้องระวังนะครับนะก็ต้องแตกสปลิตเป็น2เงื่อนไขนะครับว่าถ้า X มากกว่า1นะ X มากกว่า1ก็จะทำให้1ลบ X นั้นน้อยกว่า0นะครับพอ1ลบ X น้อยกว่า0นะครับ G ที่1ลบ X ก็ต้องใช้สูตรตัวนี้นะครับก็คือ X นะครับแล้วก็ลบกับ1ลบ X นะครับนะเพราะสูตรก็คือขออภัยนะครับ gx ถ้า x ลบ1ก็คือ1ลบ x ลบ1นะครับ1ลบ x แล้วก็ลบ1นะครับอันนี้ x มากกว่า1นะครับนะอันนี้คือ x มากกว่า0นะครับนะแล้วก็ x มากกว่า1ก็สอดคล้องกันนะครับนะก็คือหมายถึงว่า x มากกว่า1นะครับคือการที่ x มากกว่าเท่ากับ0นั้นก็ถูกสปลิตออกเป็น2เคส x มากกว่า1ส่วน1ลบ x นั้นนะครับน้อยกว่าเท่ากับ1มากกว่าเท่ากับ0นะครับตัวนี้ก็คือ1ลบ x มากกว่าเท่ากับ0ก็กลายเป็น x มากกว่า1 x ขออภัย x น้อยกว่า1นะครับ x น้อยกว่าเท่ากับ1แต่ก็ยังมากกว่าเท่ากับ0อยู่สูตรที่ใช้ก็จะกลายเป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือกลายเป็น x นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือ1ลบ x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสูตร g composite กับ fx นะครับต้องแยกเป็น2กรณีก่อนในกรณีที่มากกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็ต้องทำต่อในกรณีที่ x น้อยกว่า0ด้วยนะครับถ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็น x น้อยกว่า0นะครับสูตรของ fx ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งแล้วนะครับก็จะกลายเป็น x กำลัง2แต่พอใส่ x กำลัง2เข้าไปสูตรนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีที่นะครับ g ที่ f ที่ x นะครับเท่ากับนะครับถ้า x น้อยกว่า0นะครับfx ก็กลายเป็น x กำลัง2นะแต่ g ที่ x กำลัง2นั้นมันทำไมครับ x กำลัง2มันมากกว่าเท่ากับ0เสมอนะครับเพราะ g ที่ x กำลัง2ก็ต้องใช้สูตรนี้นะครับก็คือ x กำลัง2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ในกรณีที่ x น้อยกว่า0นะเพราะฉะนั้นสูตรของ gof นะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็น x กำลัง2เป็น x น้อยกว่า0ส่วนที่2ถ้า x มากกว่าเท่ากับ0นะครับแต่น้อยกว่าเท่ากับ1ก็เป็น1 -xส่วนที่3นะถ้า x มากกว่า1ก็จะกลายเป็น1ลบ1ก็เป็น0นะครับแล้วก็เหลือลบ x นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ประกอบไปด้วย3ฟังก์ชันย่อยๆด้วยกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับโจทย์พวกฟังก์ชันคอมโพสิตนะครับถ้าเกิดมันมีแบบบอกเงื่อนไขนะพวกเราต้องพิจารณาให้ดีนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความสัมพันธ์และฟังก์ชันตอนที่2พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ